สุวรรณหงส์ทรงผู้หอยงามชดช้อยลอยลังสิงห์ไป24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอมิลีโอเดมิเกลกาลาเบียเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่